วันที่6กันยายน2567เวลา9นาฬิกาพันจาอากาศเอกกฤษพลพรหมหลีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาณห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อดำเนินโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาสกรประจำจังหวัดพังงาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือมีนิสัยรักการอ่านจึงจัดให้มีวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567การจัดโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจำนวน56คนวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาโดยผอ.สกร.ประจำจังหวัดพังงามอบโล่รางวัลบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดพังงา3รางวัลมอบโดยผอ.สกร.ประจำจังหวัดพังงามอบเกียรติบัตรบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดพังงา5รางวัลมอบโดยผอ.สกร.ประจำจังหวัดพังงามอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น8แห่งมอบโดยผอ.สกร.ประจำจังหวัดพังงามอบหนังสือให้ห้องสมุดอำเภอ9แห่งมอบโดยผอ.สกร.ประจำจังหวัดพังงากิจกรรมเสวนาประเด็นต่างๆในการพัฒนาการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นและผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจำนวน9กิจกรรมผู้ร่วมงานทุกคนกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 International Literacy Day ลำดับที่ห้องสมุดกิจกรรม1ห้องสมุดประชาชนอำเภอก่อยาวกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน2ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่งกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานปลาตะเพียนด้วยทางมะพร้าว3ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ DIY พิมพ์ภาพบนผ้าง่ายๆใครก็ทำได้4ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคตรบุรีกิจกรรมชวนอ่านชวนทำกระเป๋าปากบิด5ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วป่ากิจกรรมมือไวใจกล้ากดได้ตอบเลย6ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทเหมืองกิจกรรมแฮนด์เมดหมายดอสหมายดอนลำดับที่ห้องสมุดกิจกรรม7ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระโปงกิจกรรมต่อดีเล่าดีมีรางวัลด้วยนิทานจิ๊กซอ8ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์การเรียนรู้โคเลอร์นิ่งสเปซห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทับปุดได้เอาเสนอไปในเพจของกรมการศึกษาคือ